ที่ภาคภูมิใจที่สุดนะอันดับแรกณวันนี้ที่ยืนอยู่ได้15ปีค่ะ wow. แล้วเรากลับมาย้อนดูว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อ15ปีก่อนแล้วเราตั้งเป้า15ปีมาวันนี้บรรลุละบรรลุในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากมีเงินเท่านี้เรามีบ่อสำหรับรักษาพยาบาลเรามีการวางแผนเรื่องภาษีเรามีการวางแผนการลงทุนครบทุกองค์ประกอบถามว่าคุณภาคภูมิใจไหมคะ yeah. สิ่งที่คุณคิดใน15ปีแล้ววันนี้เห็นผลลัพธ์มันสำเร็จพอเปิดออกมาก็ยิ้มแล้วเราบอกว่าอันนี้เวลาเราจะสอนคนอื่นให้กลับมาย้อนดูตัวเองว่าคุณทำไหมทำจริงหรือเปล่าและประสบความสำเร็จไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งในสิ่งที่เราเรียนรู้ได้รู้จาก CFP หรือนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนาะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเริ่มทำกับตัวเองข้อที่สองเราเริ่มบอกต่อกับทุกคนที่เราเจอและเล่าเรื่องราวของเราให้ทุกคนฟังนะคะมันยกตัวอย่างได้นะเล่าแล้วคนก็ปิติหรือคอยตามอันนี้คือความภาคภูมิใจนะคือไม่ต้องมาซื้อ product อะไรกับเราไม่ได้ขาย productเราขายแนวความคิดกับแผนว่าคุณเตรียมแล้วหรือยังคุณมีความเสี่ยงเรื่องนั้นยังถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้เป็นธุรกิจนะคะเราคิดเรื่องสิ่งที่มนุษย์ให้มนุษย์อะค่ะให้แผนให้ชีวิตให้เงินในที่นี้ไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะให้แนวคิดกันใช้เงินอย่างเงี้ยแล้วเขาเชื่อแล้วเขาทำตามเราเดินกลับมาปรึกษาเราเรื่อยๆอันนี้คือข้อที่2ที่มีความภาคภูมิใจมากๆข้อที่3สิ่งที่เราได้รับก็คืออาชีพค่ะการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP เราบอกได้เลยตอนนี้60ถามว่าทำต่อได้ไหมมันไม่มีวันหมดอายุค่ะยิ่งริ้วรอยประสบการณ์ในหน้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าประสบการณ์คุณเยอะมากขึ้นคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรอบมากๆนะคะคุณบอกเล่าเรื่องนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยอาชีพนี้ไม่มีวันหมดอายุนะย้ำนะคะข้อที่3ที่แอบภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และข้อที่4นะคะเราร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำหลายๆอย่างนะคะกับสถาบันที่ร่วมกันแก้หนี้อันนี้คือแบ่งปันนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์4ข้อแล้วค่ะกันที่นักวางแผนการเงินอย่างเราที่ได้และมีความภาคภูมิใจ